เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวของทางเชลซีล้วนๆเลยนะครับก็มันเป็นข่าวความคืบหน้าของซารีนะครับซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมาแทนอันโตนิโอคอนเต้ในช่วงฤดูกาลหน้านะฮะซึ่งพูดง่ายว่าเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แหละที่เชลซีเตรียมทาบทามนะครับคือคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่าฉีกสัญญาแล้วก็รวมไปถึงพวกเงินชดเชยอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันยังไม่ลงตัวแต่มันก็จอดแล้วแหละที่ซารีเนี่ยเตรียมที่จะย้ายมาคุมทีมเชลซีในฤดูกาลหน้านะครับตามรายงานของสื่อต่างๆมันค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงละในตอนนี้นะครับคือตามรายงานเนี่ยเขาได้ระบุว่านะครับโอเคแหละตอนนี้คาร์โลอันเชลลอตติเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางนาโปลีแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนี้ครับในเรื่องของความเป็นจริงก็คือนาโปลีเนี่ยยังไม่ได้ยกเลิกสัญญากับทางซารีอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ซารียังมีสัญญาอยู่กับทางนาโปลีอยู่เพราะฉะนั้นมันหมายความว่าครับนาโปลีมีผู้จัดการทีม2คนณเวลานี้นะมีทั้งซารีแล้วก็คาร์โลอันเชลลอตติผมคิดว่าสิ่งนี้มันต้องมีคนคิดแหละทำไมนาโปลีเนี่ยไม่ปลดซารีออกจากทีมทั้งที่ได้คาร์โลอันเชลลอตติเข้ามาคุมทีมแล้วนาโปลีเนี่ยไม่อยากเสียเงินค่าชดเชยให้กับซารีนั่นเองนะครับมันจะอยู่ในกรณีเดียวกับทางเชลซีนะถ้าเกิดเชลซีปลดอันโตนิโอคอนเต้ก็ต้องเสียค่าชดเชยให้กับคอนเต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางนาโปลีเนี่ยที่ไม่ปลดเพราะว่ารอให้เชลซีเนี่ยมาจ่ายค่าฉีกสัญญาจำนวนเงิน8ล้านยูโรนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะฮะคือพูดง่ายๆครับว่าตอนนี้หลักๆนะมันเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินเท่านั้นแหละนะครับในเรื่องนี้ยังไงก็รอดูกันแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้การรายงานมันยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมณเวลาที่ผมอัดคลิปแต่แน่นอนว่ามันจอดแล้วแหละผมคิดว่าอย่างนั้นเท่าที่ผมตามข่าวมานะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมผมจะอัดคลิปแล้วก็อัพลงให้ทุกคนได้เสพข่าวกันแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้มันมีแค่ความเคลื่อนไหวประมาณนี้แล้วกันนะในเรื่องของการจ่ายเงินนะฮะแล้วก็มีข่าวเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ครับถ้าเกิดว่าทางซารีเนี่ยเข้ามาคุมทีมเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทีมงานสตาฟโค้ชครับจะเป็นใครบ้างนี่แหละมีการคาดการณ์กันออกมาแล้วนะครับเพราะว่าผู้ช่วยคนเก่าของซารีที่อยู่นาโปลีเนี่ยไม่มาด้วยนะครับอย่างฟรานเชสโกคาลซาโน่นะครับแล้วก็ซิโมเน่โบโดมี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงโค้ชฟิตเนสอย่างซินันตินั่นเองนะครับนี่คือทีมงานของทางซารีนะที่เคยร่วมงานกันเพราะงั้นการที่ซารีมาคุมเชลซีเนี่ยก็น่าจะมาแบบคนเดียวโดดๆเลยนะครับไม่มีทีมงานมาด้วยแล้วก็ตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าทางซารีเนี่ยได้เตรียมที่จะสร้างทีมงานสตาฟโค้ชใหม่นะครับกับทางเชลซีเลยโอเคคนนี้ครับที่มีการคาดการณ์ว่าซารีน่าจะชักชวนมาร่วมงานกันที่เชลซีนะครับนั่นคือโจวานนี่มาตุเซโลนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานอยู่กับทางอินเตอร์มิลานแต่ว่าทางซารีเนี่ยเขาจะดึงตัวมาเป็นมือขวานะครับหรือว่าผู้ช่วยของเขานั่นเองนะครับแล้วก็อีกรายครับนั่นก็คือจานฟรังโกโซรานะครับซึ่งเป็นตำนานนักเตะของทางเชลซีอยู่แล้วก็น่าจะดึงตัวมารับงานเป็นผู้ช่วยของทางซารีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวทางซารีนะก็ข้อมูลให้มาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวอีกข่าวหนึ่งของทางเชลซีอีกนิดหนึ่งนะครับเป็นข่าวนักเตะของทางเชลซีเลยนะครับนั่นคือมาร์กอสอลอนโซนั่นเองซึ่งนักเตะรายนี้เนี่ยเป็นที่สนใจของบาร์เซโลน่านะครับมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยจากการรายงานของสื่ออังกฤษเขาได้ระบุว่าทางลีโอนีลเมสซี่นะครับซึ่งเป็นขายาประจำทีมบาร์เซโลน่านั่นแหละได้เสนอให้บาร์เซโลน่าครับไปเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร์กอสอลอนโซเข้าร่วมทีมนะครับโอเคครับตอนนี้บาร์ซ่ามีแบ็กซ้ายอยู่แล้วอย่างจอร์ดี้อัลบาแล้วก็ลูคัสดีนในส่วนของจอร์ดี้อัลบาก็เริ่มที่จะอายุมากขึ้นแล้วในส่วนของลูคัสดีนก็พยายามสร้างความประทับใจให้กับทางบาร์เซโลน่าให้ได้หลังจากที่ย้ายมาจากปีเอชเชนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ทำให้ทางบาร์เซโลน่าเนี่ยก็มองว่าควรที่จะดึงมาร์กอสอลอนโซเนี่ยมาเติมเต็มแล้วก็มาเสริมแนวรับเพิ่มขึ้นนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายนั่นเองนะครับในส่วนของมาร์กอสอลอนโซเขาได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตประมาณว่า
ตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะออกจากเชลซีนะและตัวเขาเองในตอนนี้ก็พยายามทำงานอย่างหนักนะครับให้กับเชลซีอยู่ซึ่งยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการย้ายทีมแต่อย่างใดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับข่าวการอัปเดตของทางเชลซีนะครับก็เป็นข่าวของทางซารีแล้วก็มาร์กอสอลอนโซนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคิดเห็นกันอย่างไรแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ